สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครัวเทพลำใจกำลังจะต้มน้ำปลาร้าจะมาหลายวันแล้วครับตัวนี้เป็นปลาร้าปกดีนะครับเดี๋ยวจะต้มไว้แล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับเดี๋ยวจะเอามาทำหล่นปลาร้านะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเอาไว้ใส่ซุปตำนะครับซึ่งวิธีการต้มนะครับก็จะใช้แค่นี้เองข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับนี่ก็น้ำปลาแล้วเดี๋ยวจะผสมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับจะไม่ปรุงแต่งอะไรมันเยอะนะครับจะเอารสชาติออริจินอลเก็บไว้นะฮะแต่แค่เจอจางแล้วก็ต้มให้มันสุกจะได้เก็บไว้นานไว้ใช้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการต้มกันนะครับครับตอนนี้ต้มน้ำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอานี่ใส่เข้าไปแล้วสมุนไพรแล้วก็มีน้ำปลาใส่เข้าไปให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตั้งไฟนะครับให้เดือดขูดออกมาให้หมดเดี๋ยวจะขูดนะครับเดี๋ยวขูดก่อนครับอันนี้ก็เอามาตั้งไฟแล้วรอให้เดือดเดี๋ยวจะกรองเอาแต่น้ำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะหย่อนรสดีไปเล็กน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเดือดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกทีครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วค่อยๆเคี่ยวไปนะครับให้กลิ่นสมุนไพรออกมาจริงๆเนี่ยเขาหลายสูตรเขาก็ปรุงแต่งกันนะครับแต่ผมว่าผมเอาแบบออริจินอลแบบนี้ดีกว่านะเปลี่ยนข้าวต้มแล้วก็ให้เขาเก็บรักษาได้นานขึ้นนะฮะเวลาเอามาตำส้มตำยังไงตำส้มตำเราก็ต้องปรุงแต่งรสอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เครื่องสมุนไพรออกก่อนนะครับเดี๋ยวมากรองกันต้มประมาณ5นาทีนะฮะตามสูตรครับครับผมถ้าไม่ถูกปรับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็อยากกินแบบไหนก็ทำแบบนั้นเนาะการทำอาหารนี่มีรสตายตัวนะครับก็คือจะต้มไหมต้มไว้แล้วเก็บไว้ใส่ตำส้มตำแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาครึ่งหนึ่งอย่างที่บอกฮะจะมาทำหล่นปลาร้านะครับหล่นปลาร้าจะเป็นสูตรเด็ดเลยครับเดี๋ยวจะคอยชมกันนะครับแต่นี้เดี๋ยวเอาเรื่องน้ำปลาร้าให้จบก่อนตอนนี้ก็เคี่ยวไปนะครับเคี่ยวให้เปื่อยเนื้อก้างให้ยุ่ยออกจากกันนะฮะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเสียงตอนนี้ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่นะครับสารพัดโรคเลยผมฮะไหนจะปวดหลังปวดกล้ามเนื้ออันนี้ก็เป็นหวัดต่ออีกเอาเข้าไปครับชีวิตโอเคนะครับตอนนี้กินสมุนไพรก็หอมฉุยแล้วนะครับอีกก้างเราก็ยุ่ยแล้วตอนนี้กินปลาก็จะจางลงไปเยอะแล้วเป็นกินสมุนไพรซะมากกว่าเลยนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับตามสูตรครับไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ5นาทีนะฮะครับหลังจากเคี่ยวไปนะครับเกือบ5นาทีตอนนี้ปลาเรากับก้างก็สลายกันออกมานะฮะแยกกันออกมาแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปกองได้นะครับโอเคนะครับครับหลังจากเราต้มเสร็จแล้วน้ำปลาส่งกลิ่นสมุนไพรหอมฉุยเลยนะครับแล้วก็มาทำการกองนะครับกองเอาแต่น้ำนะครับแล้วก็เอาไปใส่ภาชนะที่ปิดสนิทนะน่าจะเก็บไว้ได้นานนะครับนี่หอมสมุนไพรนะครับกบกินปลาร้าหมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวนี่คุณแม่บ้านผมก็ใจร้อนนะเทลงไปหมดเลยทีเดียวมันมีก้างอยู่ครับมันก็เลยค่อยๆไหลนะฮะโอเคนะเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกรองก่อนนะครับครับเรากรองเอาแต่น้ำนะครับเนี่ยจะเหลือเป็นก้างกับสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยฮะอยู่ตอนนี้ครับอยากให้ YouTube มีกลิ่นมากเลยนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะฮะไม่เคยทำนะครับแต่ก็ใช้ศึกษานะครับการทำกับข้าวไม่ยากนะครับแค่เราลงมือศึกษาแล้วก็ทำตามอย่างที่เราชอบทานนะครับการทำกับข้าวผมบอกไปหลายทีแล้วนะครับว่าไม่มีสูตรตายตัวนะครับอยากทานอะไรเราก็ทำนะฮะโดยอ้างอิงจากคนที่เขาทำไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่น้ำปลาร้านี่นะครับสีสวยเลยนี่เดี๋ยวจะแบ่งมาทำหล่นนะครับแล้วที่เหลือจะบรรจุใส่ภาชนะปิดสนิทนะครับ
โอเคนะครับสำหรับวิธีการต้มน้ำปลาเอาไว้ทำส้มตำหรือเอาไปทำหล่นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปใหม่การทำหล่นนะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามที่เราทำใจ .com ไปด้วยนะครับตอนนี้ทะลุล้านวิวแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็ชาวออนไลน์ทุกท่านที่แวะมาชมนะครับคลิปโดนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับเทียร์ดับใจ.com แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ